สวัสดีครับเพื่อนๆผมต่อจากช่องโดนอินโฟนะครับวันนี้จะลองมาเซตอัพให้แสดงค่าให้โดนของเรานะมันแสดงค่า RSSI หรือ LQ จากตัว Receiver ที่เป็น Cost File นะครับในหน้าจอ OSC ของระบบดิจิตอลนะครับที่ใช้ตัว Cadex Vista นะเป็นระบบดิจิตอลของ DJI ลำซ้ายมือนี้ครับเป็นนี่เป็นอนาล็อกนะฮะนี่ VTX เป็น Unify Pro 32 Nano นะครับส่วนลำขวามือนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับมี Cadex Vista อยู่ข้างในตัวนี้เป็นอะไรเนี่ย Nebula Pro Nano โอเคคืออย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับถ้ามันเป็นลำอนาล็อกเนี่ยตัว Better Flight เนี่ยมันสามารถดึงค่า Telemetry ของตัว Receiver Cost File เนี่ยมาโชว์ในหน้า OSD ได้เลยอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดหน้าจออนาล็อกให้ดูก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนี่ฮะมุมขวาบนเนี่ยนี่คือ LQ นะข้างบน Link Quality ข้างล่างเป็น RSSI นี่เลขสองนี้มันเป็นโหมดฮะเนี่ยมันมีโหมดสองโหมดหนึ่งคือ Crossfire มันจะมีโหมดเป็นแพ็กเกจเรทครับ150 Hz กับ50 Hz ถ้าบินไกลๆมันจะลดลงมาเหลือ50 Hz มันเป็นเลขหนึ่งถ้าเป็นเลขสองก็แสดงว่าเป็น150 Hz บินใกล้ๆนะครับซึ่งปกติลำดิจิตอลไม่ใช่ดิลำอนาล็อกก็จะโชว์ข้อมูลนี้เลยไม่ต้องเซตอะไรมากก็คือลาก Link Quality วางบนลาก RSI DBM อันนี้เป็น DBM นะไม่ได้เป็นค่า RSI ที่เป็น0ถึง100%นะเป็นเนี่ยลบ35 dBm ยิ่งลบเยอะก็แสดงว่าสัญญาณแย่นะครับซึ่งปกติเราจะดูตรงเนี้ยถ้ามันลบ80นี่แสดงว่าต้องรีบบินกลับแล้วโอเคอันนี้ของอนาล็อกส่วนถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับที่ลำดิจิตอลนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องไปปรับที่ตัวรีโมทเนี่ยให้มันส่งค่าเราเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับระหว่าง LQ คือ Link Quality กับ RSI ครับจากตัว Receiver ที่อยู่นี้ Receiver ของผมอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องจ่ายไฟเข้าโดรนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจ่ายแบบ USB ก็พอ VTX จะได้ไม่ทำงานแป๊บนึงนะสาย USB ก่อนโอเคอ่ะผมเสียบสาย USB เข้าไปไฟแดงติดแล้วก็คือ Receiver ทำงานนะนี่ทีนี้ต้องมาดูที่นี่อันนี้ไม่ขึ้นเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนลำนิดนึงเปลี่ยนลำไปเป็นลำนี้เป็น Protect 25 Future เนี่ยโอเคเปลี่ยนเสร็จปุ๊บสัญญาณก็จะขึ้นแล้วนี่เป็นสีเขียวแล้วโอเคทีนี้วิธีการตั้งนะครับเพื่อให้ดึงค่า Telemetry นะครับที่เป็น LQ กับ RSI จาก Receiver ให้มันมาที่วิทยุแล้ววิทยุส่งไปที่ที่แว่นทีหนึ่งโอเคเรามาดูวิธีนะครับคือจากในหน้าจอนี้คือผมเปิด Beta File ไว้แล้วก็เสียบ USB เข้ากับลำโดนของเรานะครับแล้วก็อยู่ที่แท็บ Receiver นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าเกิดผมขยับสติ๊กเนี่ยก็จะขึ้นนะฮะโอเคแต่ว่า Optional 1ถึง12เนี่ยมันยังไม่มีอะไรขึ้นเกิน1,500นะนี้วิธีการเซตอัพคือเราไปเซตที่ตัวเราไปตั้งค่าที่ตัว receiver นะโดยการกดปุ่มเมนูที่แทงกระทูค้างนะครับแล้วไปที่แท็บไปที่เมนู TPS Agent Line นะครับเข้าไปแล้วไปที่ XF Nano RX นะครับ RX ก็คือตัว receiver ของเรานะแล้วก็ไปที่ Channel Map นะครับไปเซต Channel ที่8นะครับ Channel สุดท้ายให้เป็น RSSI หรือ LQ แล้วแต่ชอบนะสำหรับผมเซตเป็น LQ นะมี RSI /LQ ด้วยผมเลือกเป็น LQ คือ LQ มัน
มีประโยชน์มากกว่านะผมว่าใส่ LQ ไปปุ๊บเพื่อนเพื่อนสังเกตที่หน้าจอนี้มั้ยพอผมใส่ LQ ที่ Channel 8ปุ๊บที่ Aux 4มันขึ้นแถบมาเลยเห็นไหมก็คือเนี้ยก็คือ RSI มัน99อยู่ก็คือมันขึ้น2,000คือขึ้นสูงสุดอยู่วิธีการก็คืออย่างนี้นะฮะเราเนี่ยเราได้ค่า LQ มาโผล่ที่ Aux Channel 4นะแล้วเราก็ไปเลือกตรงขวามือเนี่ยคือทางซ้ายมือเนี่ย Aux 4มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันรับค่ามาแล้วส่วนทางนี้นะทางขวามือจะมี RSSI Channel อยู่ปกติมัน Disable อยู่นะครับก็ให้เราเลือกเป็น Aux 4ให้ตรงกันนะครับ Aux 4ตรงนี้นะเสร็จแล้วกดเซฟกดเซฟนะครับแล้วเราก็ไปที่แท็บ OSD นะครับไปเปิดค่า RSSI ขึ้นมาให้โชว์บน OSD นะครับเนี่ย RSSI value ซึ่งค่าที่โชว์เนี่ยถ้าเราเลือก LQ มันก็คือค่า LQ นะแต่ว่าใน Betaflight มันตรงตำแหน่งเนี่ยมันเรียกเป็น RSSI value นะแต่เรากด save ก็ตรงตำแหน่งนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับคือของผมโดนตัวนี้ผมปรับอัตราส่วนเป็น4:3ผมก็จะเอาเนี่ยพวกแบตเตอรี่โวลเตจพวกโหมดในการบินพวกอัตราการกินไฟจากแบตไว้ซ้ายกับขวาเพราะว่าอัตราส่วนภาพ4:3มันทำให้มีแถบดำซ้ายกับขวาผมก็เลยเอาตัว LQ ไว้ตรงนี้มุมบนซ้ายแต่ถ้าเกิดผมกดที่แว่นให้ตัวกล้องมันเป็นอัตราส่วนภาพ16:9ผมก็จะเอาค่าพวกนี้ไว้ด้านล่างนะแล้วเราชอบอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพในแว่นกันว่าตัว RSSI มันโชว์ขึ้นมาแล้วเป็นไงโอเคนี่คือภาพจากในแว่นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามุมบนซ้ายนะครับที่มีเลข99อยู่มีสัญลักษณ์ความแรงของสัญญาณอยู่นะครับอันนี้คือค่า Link Clarity แล้วครับคือค่า LQ ที่เอามาโชว์ซึ่งเราส่งค่าจาก Receiver ผ่านตัว Tango 2นะครับมาที่Channel 8นะครับแล้วก็มาเข้าที่ Aux 4แบบนี้ก็คือได้ครับเราก็จะได้ค่า Link Clarity หรือ RSSI มาโชว์แล้วครับแต่ทีนี้ผมมีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมให้อีกครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรทีนี้เดี๋ยวมาดูเทคนิคพิเศษกันครับเทคนิคพิเศษก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดของ Receiver ให้เป็น12 Channel แล้วเอาค่า LQ เนี่ยไปไว้ที่ Channel 12แล้วก็เปลี่ยนโหมดของ Receiver กลับไปเป็น8 Channel แล้วไอ้ค่า LQ อ่ะมันจะค้างอยู่ที่ Channel 12ได้โดยที่เราใช้โหมดของ Receiver เนี่ยแค่8 Channel นะคือที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวให้ไปดูที่แท็บ General นะฮะตรงโหมดนะฮะมันจะเป็น8 channel ใช่ไหมฮะแต่ว่าของ TPS เนี่ยตัว receiver เนี่ยมันเลือกได้เป็น8กับ12ทีนี้12 channel เนี่ย latency มันสูงกว่าคนก็เลยไม่ค่อยใช้กันส่วน8 channel มันก็น้อยไปหน่อยสำหรับคนที่มีรีโมทแบบพวกที่ปุ่มเยอะๆฮะก็อยากใช้ channel เยอะๆดังนั้นวิธีการนะครับทำแบบนี้นะฮะเราก็หลอกรีโมทกลับไปที่ channel map ก่อน channel 8Channel 8ก็ให้เป็น Channel 8ตามเดิมของมันก่อนนะแถบที่ Betaflight หายไปแล้วเห็นไหมที่ Off Channel เสร็จแล้วผมกลับไปที่หน้า General เปลี่ยนโหมดของ Receiver ตัวนี้จาก8 Channel ให้มันเป็น12 Channel แล้วก็ไปที่แถบ Channel Map หน้าจอไม่ตรงนี่ชัดแล้วพอดีกล้องมันไม่ตรงผมไปที่ channel 12เหมือนเดิมนะช่อง channel 12ผมก็เลือกให้เป็น LQ ปึ๊บดูที่ Betaflight เห็นไหม Aux 8แทนที่จะเป็น Aux 4นะเนาะเป็น Aux 8อันเพื่อนเห็นไหมฮะที่ Aux 8เป็น2,000ทีนี้ที่เราจะหลอกมันก็คือมัน channel 12เป็น LQ นะเสร็จแล้วเรากดถอยมาแล้วไปที่ general แล้วก็โหมดตรงนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น8 channel แต่เพื่อนดูตรง aux channel นี้นะ aux 8เนี่ยพอผมเปลี่ยนเป็น8นะค่อยดูนะผมกดปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็น8 channel แล้วแต่ aux 8มันยังค้างอยู่เลยนี่คือสัญญาณค่าของ LQ ครับมันยังส่งมาที่
ชแนล12อยู่ทั้งที่เราเปลี่ยนตรงนี้เป็น8ชแนลแล้วนะก็เนี่ยเป็นการหลอกมันทีนี้คือเราก็คือใช้ receiver crossfire ในโหมด8ชแนลอัตราการหน่วงน้อยกว่า12ชแนลโดยที่เราไม่เสียชแนลเลย8ชแนลเนี่ยเราไปใช้ได้หมดเลยเพราะว่าตัว LQ หรือ RSSI เนี่ยมันยังอยู่ที่ออก8งั้นตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเซตตรงนี้นะ RSSI channel จากออก4เนี่ยก็เลือกเป็น8แล้วกดปุ่มเซฟด้านล่างโอเคอันนี้คือเทคนิคนะครับหลอกมันเอา LQ ไปไว้ที่ channel 12แล้วก็เปลี่ยนโหมดกลับมาเป็น8 channel โอเคเดี๋ยวไปดูที่แว่นกันอีกรอบนะว่ามันยังโชว์ค่า RSSI ถูกต้องหรือเปล่ารอสักครู่นึงโอเคนี่เป็นภาพจากในแว่นนะครับก็คือมุมบนซ้ายยังโชว์99อยู่ก็เป็นค่า LQ นะครับเพื่อนๆลองทำดูนะครับก็ลองเลือกดูว่าชอบวิธีไหนเอาเป็นแบบ8 channel หรือ12 channel แล้วหลอกมันให้มันเหลือ8 channel เหมือนเดิมก็ถ้าให้ผมแนะนำนะผมเองอ่ะใช้วิธีการหลอกมันนี่แหละผมจะได้มี channel ที่8อ่ะเหลือไว้ไปเซตสวิตช์ทำนู่นทำนี่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากวุ่นวายครับก็เซตที่8 channel แล้วก็เอา channel ที่8ให้มันเป็นค่า LQ หรือ RSSI ก็ได้แล้วก็ไปเซตตัว RSSI channel ใน Betaflight ให้มันเป็นออก4แต่ถ้าเพื่อนๆใช้โหมด12 channel แล้วหลอกมันให้เป็น8ก็ไปเลือกเป็นออก8ก็จะโชว์ค่าได้เหมือนกันโอเคทีนี้อันนี้มันเป็นการโชว์ค่าได้แค่ค่าเดียวนะครับก็คือ LQ หรือไม่ก็ RSSI ครับแต่อย่างลำอนาล็อกที่ผมให้โชว์ให้ดูตอนแรกเนี่ยมันโชว์ลดค่าแล้ว Link Clarity ด้วยแล้วก็ RSSI DBM ด้วยซึ่งมันมีประโยชน์มากกว่านะครับก็ถ้าจะทำแบบนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราต้องแฟตเฟรมแวร์ใหม่เลยครับแฟตเฟรมแวร์ของตัวไฟล์คอนโทรลเลอร์เราเนี่ยพอดีมีคนทำนะครับมีคนแก้โค้ดนะของตัว Betaflight 4.3นี่แหละครับที่เป็น R4.3เนี่ยให้เอาค่า Link Quality กับ RSSI DBM เนี่ยไปโชว์ที่ค่า Craft Name ได้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูคลิปหน้าว่าทำยังไงซึ่งอันเนี้ยผมชอบสุดเลยเพราะว่าค่ามันจะโชว์ได้มีประโยชน์มากกว่าทำให้เรารู้โหมดของ Crossfire ด้วยว่าอยู่โหมด 150Hz หรืออยู่โหมด 50Hz แล้วก็รู้ Link Quality ด้วยว่าเท่าไหร่รู้ว่า RSSI DBM ด้วยว่าเป็นเท่าไหร่รวมทั้งเดี๋ยวผมจะมีคลิปที่ทำยังไงให้ตัว Tango 2หรือรีโมทตัวอื่นที่ใช้ Crossfire นะฮะให้มันเตือนเวลาที่สัญญาณมันต่ำแล้วก็เตือนอีกครั้งตอนที่สัญญาณมันแบบที่ที่เข้าเลยให้รีบหันหัวกลับนะเพราะว่าบางทีเราบินเพลินๆเราอาจจะไม่ได้ดูค่าพวกนี้บนหน้าจอแต่ถ้าวิทยุมันเตือนมาด้วยเสียงเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ได้เร็วกว่าเนี่ยยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปโชว์ค่าให้แบบเต็มรูปแบบเลยบนหน้าจอของแว่นดิจิตอลนะครับ DJI กับคลิปถัดไปนู่นเลยก็จะเป็นการเซตให้รีโมทเตือนนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจติดตามนะก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนบินอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ